เอาแบบสั้นๆตรงนี้เลยวิธีการเอาตัวรอดของเสี่ยยักษ์30ปีที่ผ่านมาทำยังไงครับคำเดียวก็คือลูกยังเล็กจาก 1,700 ลงมาเหลือ200ถ้าไม่มีคำนี้นะอยู่ไม่ได้เฮ้ยเราเสี่ยงไม่ได้นะเราเสี่ยงไม่ได้มันก็คือเหมือนที่ผมบอกถ้า equity ผมลงมาเหลือ80เมื่อไหร่ตึก10ชั้นผมก็โดดผมไม่สนใจนะว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่มันถึงไม่ถึงตายผมจะต้องกล้าไม่งั้นนะฮะ 1,700 ลงมาเหลือ200คุณไม่เหลือนะดัชนีลงมาเหลือ800ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเฮ้ยไม่มีการฟอร์สเซลแล้วนะใครเอาทรัพย์สินมาเพิ่มก็ได้เราจะไม่ฟอร์สเซลคุณใครมีร้านขายยาร้านขายยามาแตะเพิ่มเงินวางอ่ะสุดท้ายทั้งร้านขายยาทั้งหุ้นเอาไปหมดเลยคุณจะถามว่ารอดมาได้ยังไงรอดมาก็จากเนี้ยฮะเหมือนการลงทุนเหมือนคุณกำไรมาถึง100บาทมันลงมาเหลือ80บาทความหมายคือตาเราถั่วละ2เราไม่มีความพยายามเท่าเดิมแล้วไม่มีความทุ่มเทเท่าเดิมอย่างผมตอนนี้เป็นละผมรู้เลยว่าผมตอนนี้ไปทุ่มเทกับสุขภาพถูกต้อง ลายเรื่องการลงทุนเช้าขึ้นมาเนี่ยแม้500-600ลายผมนั้นดีลีททิ้งหมดเลยแล้วผมจะไปชนะเรื่องการลงทุนได้ยังไงแต่ถ้าเรื่องสุขภาพผมก็อ่านตามตลอดเลยนะมันก็คือเป้าหมายเราแค่นี้เองแพ้ชนะเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ขออยู่ตรงนี้นะแก้ตรงนี้โทษตัวเองเยอะๆ อย่าโทษคนอื่นผมมาดีตรงนี้ได้เพราะว่าเราโทษตัวเองเราผมผิดเองแล้วมั้งเพราะผมผิดเองผมก็จะโทษตัวผมจะพัฒนาตัวผมมันทำให้ผมไม่ทะเลาะกับใคร